สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KU ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางเครือข่ายนนทรีเน็ตนะคะพบกับดิฉันปกามาศ ธนปัฒนพงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของงานวิจัยนะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะก็มีนักวิจัยที่คิดค้นนวัตกรรมงานวิจัยใหม่ๆมากมายในหลายสาขาด้วยในวันนี้ค่ะมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอในเรื่องราวที่เป็นนวัตกรรมงานวิจัยทางด้านกีฬากันบ้างนะคะเรื่องของสุขภาพอนามัยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนคิดถึงอันดับแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการขี่จักรยานใช่ไหมคะการปั่นจักรยานเนี่ยการออกกำลังกายนี่ก็มีคนที่นิยมกันมากทีเดียวโดยเฉพาะในขณะนี้นะคะก็นิยมกันมากเพราะว่า 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องของการทราบถึงการเผาผลาญปริมาณพลังงานที่ใช้ไปด้วยค่ะนวัตกรรมนี้นะคะเราเรียกว่านวัตกรรมปั่นจักรยานคูณ2จะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับนักวิจัยกันเลยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพร สสิมณฑลกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัยของอาจารย์นะที่เป็นอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับการปั่นจักรยานแล้วก็พลังงานด้วยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่านวัตกรรมงานวิจัยที่อาจารย์คิดค้นนี้นะคะมีที่มาอย่างไรเล่าให้เราฟังนิดนึงแล้วก็การเกิดแรงบันดาลใจตัวนี้ขึ้นมานะคะค่ะที่มาเลยก็คงต้องขอบพระคุณท่านอธิการบดีนะคะคือท่านอยากจะพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายเพราะฉะนั้นท่านก็มีนโยบายอยากจะให้นักวิจัยเนี่ยพัฒนาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะทีนี้ในทีมนักวิจัยเนี่ยก็ได้มาคุยกันนะคะแล้วเราก็มองว่าจักรยานเนี่ยเป็นพาหนะเนี่ยที่เราใช้กันเยอะมากนะคะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเลิกใช้มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างเช่นว่าขี่ไปแล้วเหนื่อยหรือว่าประเทศไทยร้อนขี่แล้วก็เลยไม่อยากขี่อย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ความไม่สะดวกสบายทั้งหลายอย่างเนี่ยค่ะแต่ทีมนักวิจัยก็มองเห็นว่าจักรยานและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าเวลาขี่ไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับเราออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพด้วยนะคะในทางเดียวกันเนี่ยจักรยานก็ไม่ได้ต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการใช้พลังงานอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยมามองว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่จะให้จักรยานที่ใช้เป็นพาหนะทั่วไปเนี่ยได้ถูกนำมาใช้กันเยอะๆอย่างนี้นะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเมืองที่แบบเป็นเมืองจักรยานเลยใช่ค่ะนะคะเราก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีข้อมูลอะไรที่ป้อนกับคนใช้จักรยานเพื่อที่ว่าเมื่อเขารู้ข้อมูลป้อนกลับแล้วเนี่ยก็จะเกิดแรงจูงใจที่อยากให้ขี่จักรยานไปได้เรื่อยๆเราก็เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเริ่มมานานยังคะอาจารย์ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554นะคะแล้วก็สำเร็จในปลายปีค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีผู้ร่วมทำงานด้วยค่ะอาจารย์มาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาภาควิชาชีวกลศาสตร์ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อป้องกันรักษาโรคเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำข้อมูลพวกนี้ค่ะมาลิงก์กันกับจักรยานอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าขอความร่วมมือกับอาจารย์นะคะก็อาจารย์ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัดนะคะซึ่งเป็นทีมผู้วิจัยด้วยกันเราก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทำอุปกรณ์อะไรที่เป็นอุปกรณ์ง่ายๆแล้วเอาไปติดกับจักรยานโดยที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยเนี่ยค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยอย่างละเอียดนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างก็อยากจะถามอาจารย์ตรงนี้ก่อนว่าทั่วไปเนี่ยพูดถึงจักรยานมีเครื่องออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าโปรแกรมต่างๆตอนนี้ก็มีเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นจักรยานที่อยู่กับที่ไอ้ตัวนี้นะคะจักรยานออกกำลังกายหรือเครื่องคำนวณอัตราการใช้พลังงานทั่วๆไปเขามีข้อจำกัดข้อด้อยยังไงอาจารย์ถึงได้คิดค้นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาที่คิดว่าแก้ข้อเสียต่างๆค่ะถ้าเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงจะทราบอยู่แล้วก็คืออยู่ประจำที่ออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งปั่นจักรยานหรือจะวิ่งอยู่บนเทรดมิลหรือลู่วิ่งเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกเบื่อค่ะเพราะว่ามันสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เอื้อ ต่อการที่จะทำให้เราได้ออกกำลังกายสักพักหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกมันจำเจแล้วถึงจะเปลี่ยนอาจจะไปที่ศูนย์ฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจูงใจใช่ค่ะพอปั่นไปสักพักหนึ่งขี้เกียจปั่นเลิกปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของจักรยานออกกำลังกายที่อยู่กับที่นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือการทำงานก็จะต่างกันเพราะว่าจักรยานออกกำลังกายที่อยู่กับที่เนี่ยก็คือจะวัดพลังงานเนี่ยจากการตั้งความฝืดที่ล้อเพราะงั้นถ้าเราตั้งความฝืดน้อยก็ออกกำลังกายน้อยตั้งความฝืดมากก็ออกกำลังกายมากหนักมากขึ้นนะคะมีผู้วิจัยเนี่ยพบว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับออกกำลังกายเนี่ยคำนวณในเรื่องของแคลอรี่เนี่ยค่อนข้างคาดเคลื่อนอยู่เยอะนะคะเพราะว่าคือข้อมูลที่เขาใช้ในการคำนวณเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อข้อมูลที่ใส่เข้าไปใช่ไหมในการคำนวณใช่ค่ะเมื่อข้อมูลค่อนข้างน้อยเนี่ยความคาดเคลื่อนก็จะเยอะก็คือว่าแคลอรี่หรือปริมาณการเผาผลาญพลังงานที่รายงานออกมาเนี่ยจะมากเกินจริงอ๋อเราก็แบบมันหลอกตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าข้อที่เราพบอยู่ในทั่วไปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้ความแม่นยำก็นอกจากจะในเรื่องของวิธีการแล้วก็คือในแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแม่นยำแตกต่างกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่พบก็มีงานวิจัยออกมาแล้วอะค่ะว่ารายงานเยอะเกินไปอ๋อรายงานเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ต้องคิดค้นอะไรที่มันเป็นค่าที่แม่นยำนะคะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจเหมือนกันที่ให้มาทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะมาใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ได้ทราบปริมาณการเผาผลาญพลังงานอย่างแท้จริงด้วยอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์สำคัญนะคะค่ะอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องมือของอาจารย์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะคะผู้ใช้งานได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะรบกวนอาจารย์นะคะพาไปชมนวัตกรรมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือนวัตกรรมนะคะอาจารย์เรามาดูกันใกล้ๆว่าที่อาจารย์คิดค้นขึ้นเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การทำงานเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังแต่แรกเลยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นนวัตกรรมนะคะเป็นชิ้นแม่แบบที่เราทำมาเพราะฉะนั้นก็จะยังใหญ่อยู่นี่ตัวต้นแบบเลยนะคะวิธีการทำงานก็คือว่าจะทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์นะคะเราจะติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ล้อเซ็นเซอร์เนี้ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนรอบล้อที่เข้ามานะคะจำนวนรอบก็จะมาเข้าที่เครื่องมือของเราเนี่ยมีสวิตช์ปิดเปิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้งานก็คือเปิดถ้าเลิกใช้งานก็ปิดข้างในเป็นฐานไฟฉาย 2A 3 ก้อนเพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนได้นะคะก็อายุใช้งานก็เท่ากับฐานไฟฉายพอฐานหมดก็เปลี่ยนฐานเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็นำมาติดบนตัวคอแฮนด์จักรยานสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะพอผู้ใช้งานจะเริ่มปั่นเนี่ยก็ผู้ใช้งานก็จะต้องป้อนน้ำหนักตัวเข้าไปก่อนที่จะปั่นทุกครั้งใช่ค่ะเพราะว่าคนหนักน้อยก็ใช้พลังงานน้อยคนหนักมากก็ใช้พลังงานมากแตกต่างจากที่อื่นนะบางทีเราขึ้นขี่จักรยานแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้ต้องป้อนก่อนหรืออย่างถ้าเรามีคนซ้อนอย่างนี้เราก็ต้องป้อนน้ำหนักคนซ้อนด้วยเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเป็น2เท่าของน้ำหนักเราใช่ค่ะพอหลังจากป้อนน้ำหนักไปปุ๊บเราก็จะเริ่มปั่นนะคะเมื่อเราเริ่มปั่นเนี่ยตัวข้อมูลของรอบล้อเนี่ยก็จะเข้ามาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะทำการประมวลผลงานวิจัยของเราก็คือว่าเราได้คิดค้นสมการขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งสมการนี้ก็จะมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นคือเราได้ไปเทียบกับการใช้ออกซิเจนจริงในขณะปั่นจักรยานนะคะของผู้ปั่นใช่ไหมของผู้ปั่นเทียบค่ะเพราะว่ามีความเที่ยงตรงที่สูงมากนะคะแล้วข้อมูลของการใช้ออกซิเจนจริงเนี่ยเราก็ใช้เข้ามาในสมการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปั่นปุ๊บเนี่ยค่ะข้อมูลของการปั่นก็จะโชว์ที่หน้าจอนี้เลยโดยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าปั่นมากขึ้นแคลอรี่ก็จะทบมากขึ้นก็จะบอกได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปั่นไปแล้วรู้สึกว่าแคลอรี่ยังไม่พอก็จะได้แบบกระตุ้นอยากปั่นไปให้มากๆเนี่ยนะคะละเอียดมากเลยนะคะค่ะนอกจากปริมาณของแคลอรี่แล้วเนี่ยในอุปกรณ์ก็ยังรายงานถึงระยะทางที่ปั่นได้แล้วก็ความเร็วที่ปั่นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปั่นเร็วขึ้นหรือช้าลงข้อมูลก็จะเปลี่ยนตัวเลขให้ดูในทันทีแล้วก็รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ปั่นแต่ไม่ยุ่งยากอะไรใช่ไหมคะคืออ่านผลแบบง่ายๆเข้าใจง่ายค่ะคือหน้าจอเขาจะเปลี่ยนเองทันทีแล้วก็ผู้อ่านก็สามารถมองทางหน้าจอได้ทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษ จุดเด่นที่อาจารย์บอกอะไรใช่ไหมคะในสมการที่เราคิดเนี่ยมันมีรายละเอียดหมดอันนี้ทราบว่าปั่นมาด้วยก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยก็มีผลนะคะเป็นนิสิตปริญญาโทใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างขี่จักรยานก็ตอบก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวบอกถึงค่าที่ปั่นมาก็มีแรงจูงใจในการปั่นค่ะอาจารย์คะรู้สึกสวยงามดีแล้วนะอาจารย์บอกว่าตัวใหญ่ไปนะคือว่าก็สวยดีอันนี้เหมือนกับเป็นจักรยานในฝันเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราขี่จักรยานไปด้วยเนี่ยบางครั้งก็อยากจะรู้เราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แต่อันนี้ได้มาติดอยู่แล้วเนาะทำให้เราเคลื่อนที่ไปได้แล้วก็มีความสุขด้วยที่สำคัญการทดสอบความแม่นยำหรือเที่ยงตรงอันนี้อาจารย์มีวิธีการใช่ไหมคะที่เรียกว่าเฉพาะค่ะก็คือเราก็ให้ผู้ปั่นเนี่ยนะคะทำการปั่นจักรยานในขณะที่ตัวเครื่องมือของเราก็ไปติดกับจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นในขณะปั่นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือที่ติดอยู่กับจักรยานเพื่อที่จะวัดปริมาณแคลอรี่แล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมีตัววัดออกซิเจนที่เขาใช้ไปในขณะปั่นเพราะว่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปเนี่ยก็จะบอกถึงปริมาณของแคลอรี่ที่ใช้ไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาเทียบกันได้ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะฝากเรียนถามถึงเรื่องของตอนนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่นะคะคงต้องมีราคาแพงแต่ถ้าเกิดว่าผลิตได้จดสิทธิบัตรได้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีราคาเท่าไหร่แล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะต้องดูแลรักษายังไงอายุการใช้งานอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็คือความตั้งใจของนักวิจัยนะคะไม่ได้ต้องการกำไรแต่อยากให้คนใช้จักรยานเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามอยากจะทำให้ถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำให้มีในราคาแค่หลักพันอย่างเงี้ยนะคะคือเราได้ไปแสดงในงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีผู้สนใจอยากจะได้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราจะผลิตในราคาที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็วิธีการใช้งานก็คือว่าสามารถเอาไปประกอบคือไปวางอยู่บนจักรยานได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเครื่องตัวนี้ค่ะเราสามารถไขน็อตออกแล้วก็ไปติดกับจักรยานตัวไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกในการใช้งานสำหรับอายุการใช้งานเนี่ยก็คือก็ถ้าเกิดว่ากล่องไม่พังก็จะใช้งานได้ตลอดเพราะว่าถ้าฐานหมดคือเราก็เปลี่ยนฐานเท่านั้นเองนะคะแล้วเรื่องของโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะคือตัวที่เราพัฒนาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพัฒนาที่การฝนได้เพราะว่าเราก็ได้รับคำแนะนำมาจากผู้ชมนวัตกรรมเนี่ยค่ะว่าเมืองไทยฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้มีการฝนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวใหม่น่าจะหน้าตาสวยกว่านี้และดีกว่านี้ใช่ก็ต้องติดตามชมนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาวันนี้ขอบคุณนางแบบของเรานะคะเป็นนิสิตปริญญาโทนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาทำให้เราดูนะคะว่าวิธีการใช้งานง่ายยังไงนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะไปคุยกันต่อนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้เห็นนวัตกรรมกันอย่างใกล้ชิดกันแล้วนะคะน่าสนใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์อธิบายให้เราฟังมาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปให้เราฟังนะคะว่านวัตกรรมหรือว่าประโยชน์ของนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานยังไงบ้างคะคือประโยชน์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยากให้คนขี่จักรยานเนี่ยมีเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายก็คือจะเกิดแรงจูงใจที่อยากจะขี่จักรยานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวจักรยานเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันดับแรกเลยก็คือปริมาณของแคลอรี่ที่ใช้ในการปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยถึงแม้จะขี่ไปทำธุระหรืออะไรก็ตามก็จะรู้ว่าที่ขี่ไปเนี่ยใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันก็จะทราบว่าเอาวันนี้ใช้แคลอรี่ไปเท่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพก็เอาไปช่วยในเรื่องของการควบคุมการรับประทานอาหารอย่างนี้ค่ะก็ไม่ให้รับประทานอาหารที่มากเกินกว่าที่ใช้ไปมากนักอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความอ้วนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวจักรยานเองก็ยังรายงานในเรื่องของความเร็วที่ใช้ปั่นระยะทางที่ใช้ปั่นเพราะฉะนั้นก็ผู้ใช้งานก็จะทราบหมดนะคะว่าเดินทางไปได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วนะคะปั่นด้วยความเร็วมากน้อยแค่ไหนค่ะอันนี้เป็นประโยชน์สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปก็คือว่าเรามองว่าคือตัวเครื่องนี้น่าจะมีในเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานไปแล้วเครื่องมือก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเอาไปโหลดเข้าคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นก็จะสามารถรู้ได้ว่าใน1อาทิตย์หรือใน1วันใช้แคลอรี่ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วไม่ต้องมาจดโอ้โหดีมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานของตัวเองเนาะสุขภาพของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะพัฒนาต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอาจารย์อยากจะฝากถึงผู้ที่จะ ดูแลสุขภาพหรือว่าผู้ที่ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยถ้าเขามีคำปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ติดต่อที่ตัวอาจารย์เลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพร สสิมนทนกุลภาควิชาชีวกลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเบอร์ 02-942-8675 นะคะหรือจะอีเมลมา fedusrs@ku.ac.th ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับการที่จะออกกำลังกายให้ได้ผลเนี่ยดิฉันฝากไว้นิดนึงเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะรักษาสุขภาพค่ะก็คือไม่ต้องกังวลนะคะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องออกให้หนักหรือออกให้นานนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเรามีเวลาแค่ไหนแล้วเรานึกได้ก็ออกซะเพราะว่าก็คือการออกกำลังกายตอนนี้สะสมได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลา5นาทีก็ออกกำลังกาย5นาทีแล้วพอวันนี้เรานึกขึ้นได้อีกเราก็ออกกำลังกาย5นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนึกได้เมื่อไหร่ออกกำลังกายเมื่อนั้นนะคะชอบวิธีไหนนะคะก็ออกกำลังกายโดยใช้วิธีนั้นเนี่ยแหละค่ะสำหรับใครที่รักของการออกกำลังกายนะอยากจะรักษาสุขภาพอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่น่าสนใจมากและอาจารย์ก็ให้กำลังใจไว้อย่างดีทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพร สสิมนทนกุลนะคะจากภาควิชาชีวกลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาบอกเล่าให้ฟังถึงนวัตกรรมที่น่าสนใจตัวนี้มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับรายการ KU ออนไลน์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายกันเยอะๆค่ะเรามีนวัตกรรมดีๆที่จะนำเสนอให้อย่าลืมติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะคะวันนี้ดิฉันภกามาศ ธนพัฒนพงษ์และผู้ร่วมรายการพร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์มก.ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ